สวัสดีครับผมนิดคงยินดีต้อนรับสู่ EP 2ทุกคนคงจะสงสัยว่าทำไมผมถึงมาโผล่อยู่ที่เชียงใหม่นี่ซันนั่นเดสก้าเนี่ยน้องรักน้องรักอยากจะไปเที่ยวในวันหยุดไหมเย่เดสโอเคพอดีพี่จองตั๋วเพื่อที่จะไปเยี่ยมญาติที่เชียงใหม่แต่พี่ดันติดธุระพอดีพี่เลยอยากจะยกตั๋วนี้ให้ก็แค่ไปเลี้ยงน้องแล้วก็ทำงานบ้านนิดๆหน่อยๆเองสักวันสองวันหวังว่าคงไม่เหนื่อยเกินความสามารถของน้องรักหรอกนะแค่นี้นะ Shit และหลังจากที่มาอยู่ที่เชียงใหม่ได้สักพักหนึ่งตอนนี้ร่างกายผมก็เริ่มจะหมดพลังงานแล้วผมก็เลยรอเจ้าของบ้านมาเปิดบ้านเนี่ยแหละครับเดี๋ยวกันถ้าพี่ชายของพี่ไม่ติดธุระผมก็ไม่พึ่งคนแบบพี่หรอกดีแล้วดูแลตัวเองแล้วกันเจอกันฝันดีแม่ผมต้องไปทำงานที่ถ้ำหลวงแล้วต่อเรือไปพัทยาผมสงสารแม่มากไม่อยากให้แม่ต้องมารับภาระดูแลผมเพราะฉะนั้นอยากให้พี่เข้าใจด้วยร้อนก็ร้อนยังต้องมาฟังเองบ่นเองนะไม่ได้คนเดียวน่าจะไหวมั้งไม่บ้านเรามี3คนนั่นเองนี่แหละครับน้องชายทั้ง2คนของผมปั๊มกับป้องคงไม่มีอะไรแย่ไปกว่านี้แล้วล่ะลองสิเต่าเอ้ยเต่าเต่ามันมีสิคะจะตีนเดินมามันทำหัวผุผุโผโผมันทำหัวผุผุโผโผหลับหรือเปล่าและแล้ววันนี้ก็มาถึงวันที่ผมจะได้กลับบ้าน